วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้1กรกฎาคมเป็นวันครบรอบ30ปีที่เราเจริญสัมพันธภาพทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเรียกประเทศตัวเองว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ30ปีในวันนี้1กรกฎาคม2548ในครั้งนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายกรัฐมนตรีได้นำคณะไปปักกิ่งเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีหลังจากหยุดการติดต่อกันมาตั้งแต่พุทธศักราช2492จนกระทั่งถึง1กรกฎาคม2518ถึงได้มีการกลับฟื้นสัมพันธภาพกันใหม่โดยการนำของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่หยุดชะงักการสัมพันธ์กันก็เพราะว่าในตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีท่านประธานเหมาเจ๋อตงได้ชัยชนะก๊กมินตั๋งของจอมพลเจียงไคเชกและก็กองทัพพรรคคอมมิวนิสต์ได้ตีกองทัพของเจียงไคเชกจนตกทะเลต้องอพยพขนย้ายทรัพย์สินมหาศาลไปตั้งหลักอยู่ที่ไต้หวันซึ่งเรียกกันว่าฟอร์โมซาและก็เกิดเป็นประเทศจีนสองประเทศขึ้นมาในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ติดต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งแต่บัดนั้นแต่ก็ติดต่อกับไต้หวันมาโดยตลอดต่อมาสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนะเราจะไม่ยอมรับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศจีนมีประชาชนถึง 1,200 ล้านคนเนี่ยไม่ได้ก็มีในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการพูดจากันในเรื่องนี้และเห็นว่าเราจะปฏิเสธพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองเมืองจีนไม่ได้ก็มีการดำเนินการค่อยๆพูดค่อยๆจากับรัฐบาลไต้หวันว่าเราจะต้องหยุดสัมพันธภาพทางการทูตกับไต้หวันไว้ก่อนเพื่อความอยู่รอดของประเทศซึ่งทางไต้หวันนั้นก็เข้าใจในตอนนั้นผมอยู่ที่สภาและก็ได้อภิปรายไปว่าเราคบกันมาตั้งแต่ปี2492มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดคนเชื้อสายจีนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยจนกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไปแล้วเนี่ยนะครับต่างก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็จะคบหาสมาคมกับไต้หวันเพื่อนเก่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนน้อยแต่เป็นผู้ซึ่งมองเห็นการไกลได้เห็นว่าเราจะไม่คบกับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นไม่ได้แล้วก็มีการเรียกว่ารณรงค์กันทั้งสองฝ่ายในที่สุดทางรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งมีท่านอาจารย์สัญญาท่านได้คิดว่าต้องหาทางเจรจาการที่เราจะเลือกมีสัมพันธภาพ
จีนทั้งสองประเทศมันไม่ได้ต้องเลือกเอาระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันก็มีการพูดจากันจนกระทั่งเป็นที่เรียบร้อยในสมัยนั้นผมอาจารย์ปรีดีอาจารย์ประภาสอวยชัยซึ่งเป็นประธานสภานิติบัญญัติในช่วงนั้นได้รับเชิญไปไต้หวันก็ในที่สุดเราก็มีการยุติสัมพันธภาพกับไต้หวันอย่างเรียบร้อยเห็นอกเห็นใจกันซึ่งนำมาถึงการพูดจากันในการไปมาหาสู่ค้าขายซึ่งกันและกันในตอนนั้นบังเอิญผมก็ได้ไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพราะว่าทางไต้หวันนั้นฮาวีทอยซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินในประเทศฟอร์ชิงแอร์ไลน์สนิทสนมกันมากแล้วเขาก็มีเรียกว่ามีเสียงอยู่ในรัฐบาลก๊กมินตั๋งมากพอสมควรประกอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นนักเรียนฮาร์วาร์ดรุ่นเดียวกับคุณชวานชวานิตด็อกเตอร์ชวานชวานิตซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากองกลางก็ทำให้การเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการค้าไปมากันสำเร็จในยุคซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคกิจสังคมพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นเราได้มีการเจรจาในเรื่องการไปมาหาสู่จนเป็นที่เรียบร้อยสถานที่ที่เจรจานั้นก็ที่โรงแรมเอราวัณเก่าซึ่งทุบทิ้งไปแล้วที่ตรงนั้นแล้วนะครับทีนี้ก็มาว่าถึงว่าเมื่อเราเจรจากับทางไต้หวันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเราเลือกที่จะต้องคบกับจีนแผ่นดินใหญ่แต่การค้าการไปมาหาสู่กันนั้นก็ยังเหมือนเดิมกับไต้หวันเมื่อครั้งที่ยังไม่มีการตัดสัมพันธ์กันผมไม่ชอบคำว่าตัดสัมพันธ์ผมเรียกว่าเลิกติดต่อกันทางการทูตมันจะฟังดูนุ่มนวลกว่าไม่กระทบกระเทือนจิตใจเพื่อนเก่าของเราการติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกับพรรคคอมมิวนิสต์นั้นคุณชายคือกริชก็ได้ตั้งคณะขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อจะเดินทางไปเจรจาเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีประธานเหมาเจ๋อตุงเป็นประธานาธิบดีผมอยู่ที่บริษัทการบินไทยและก็ได้รับใช้ในการเดินทางคือเป็นผู้จัดเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูของกำนันที่จะนำเอาไปให้ผู้บริหารขอเรียนว่าในสมัยนั้นมีพวกเรดการ์ดลิดรอนอำนาจผู้ซึ่งเคยมีอำนาจในการบริหารแผ่นดินอย่างเช่นท่านเติ้งเสี่ยวผิงถูกเรดการ์ดมันทำลายซะจนต้องมาไม่มีอำนาจวาสนามีหน้าที่อย่างเดียวคอยเป็นคนต้อนรับพวกคณะทูตคณะที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือนจีนในสมัยนั้นคือลดลงมาเป็นแค่โซเชียลไดเรคเตอร์ว่ากันอย่างนั้นเถอะครับซึ่งเป็นผลดีต่อไทยเราในตอนหลัง
พราะว่าเพื่อนซึ่งคบกันในยามยากเนี่ยทางเมืองจีนเขาถือว่าเป็นเพื่อนแท้ในตอนนั้นเมื่อเตรียมการเดินทางเรียบร้อยแล้วทางฝ่ายพาหนะในการเดินทางผมได้จัดเครื่อง DC-8-33 ซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่น4เครื่องยนต์ขนาดเล็กในสมัยนั้นถือว่าขนาดใหญ่แล้วเพราะว่าจุผู้โดยสารได้ถึง150คนแม่ใหญ่มากในตอนนั้นทางโบอิ้งก็มีโบอิ้ง707ทางแมคโดนัลด์ดักลาสใช้คอลสายว่า DC ก็เป็น DC-8 ในวันนั้นเราไม่เคยบินเข้าเมืองจีนเลยนะครับเมืองจีนนี่เขาปิดประเทศเขาไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การบินสากลคือทาง EICAO เขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเขาก็บินอยู่ในบ้านของเขาหรือบินไปรัสเซียบินไปในประเทศที่เป็นเพื่อนกันแต่ไม่มีโอกาสที่จะบินออกมาในยุโรปหรือที่ต่างๆเขาจะบินวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ในการบินการควบคุมการจราจรทางอากาศก็จังเป็นไปตามแบบของเขาไม่ใช่เป็นไปตามแบบสากลเช่นเพดานบินเขาใช้มาตราเมตริกใช้เป็นเมตรแต่ในโลกของเราเนี่ยนะครับสากลเนี่ยนะครับเพดานบินเราใช้มาตราเป็นฟุตเราจะมีเพดานบิน29,000 31,000 33,000 40,000 ฟุตอะไรอย่างนี้แต่ของเขาไม่ใช่ครับเขาใช้เป็นเมตรอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแต่สมัยที่เราบินเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ครับเราไม่รู้เราก็ไปหยุดที่ฮ่องกงสักคืนหนึ่งตอนนั้นผมก็ได้รับหน้าที่เอาทุเรียนหมอนทองไปสัก3เข่งเพื่อจะไปกำนันผู้ใหญ่ในรัฐบาลจีนคนจีนรับประทานเหล้ากับทุเรียนได้โดยไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกับทางบ้านคนไทยของเราถ้าท่านกินทุเรียนกับเหล้าท่านจะเกิดอาการร้อนในเป็นอย่างยิ่งแทบจะหายใจไม่ออกผมกับสง่าอารัมพีได้ลองกินทุเรียนที่อ้อมน้อยกับเหล้าปรากฏว่าผมกับคุณสง่าอารัมพีต้องไปแช่อยู่ในท้องร่องเพราะมันร้อนเหลือประมาณเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลยทำให้ทุกวันนี้ผมไม่แตะทุเรียนเลยครับเข็ดมาแต่ครั้งนั้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อได้รับคำสั่งจากคุณชายคือกริชว่าให้เอาทุเรียนหมอนทองไปสัก3เข่งวะผมก็เรียนถามท่านบอกว่ามันไม่เหมือนกับจะเอาไอ้โรคภัยไข้เจ็บไปให้เขาเลยท่านก็บอกว่าคนจีนเขาไม่มีอะไรไม่รู้อย่างไรนะไม่เหมือนกับคนไทยเราเขากินทุเรียนกับเหล้าได้อย่างสบายๆแล้วก็เขาชอบทุเรียนมากด้วยเมื่อเราไม่มีการค้าขายติดต่อกันเขาก็ไม่มีทุเรียนสดจะรับประทานเพราะฉะนั้นเราก็เอาทุเรียนไปเป็นของกำนันเรียกว่าไปที่ไหนก็ตามก็จะต้องมีของกำนันไปกำหนดการนั้นเขามีการเลี้ยงใหญ่เราก็ต้องมีการเลี้ยงตอบอาหารการกินต่างๆนานาเราก็สั่งให้ทางโน้นเขาทำแล้วเราก็จ่ายเงินแต่การประดับประดาโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะประธานนั้นคุณชายคือกริชบอกว่าคุณชายถนัดศรีติดต่อกับคุณชูพาชูโตแล้วก็ให้เขาก
ำหนดว่าจะต้องมีการแต่งดอกไม้ที่โต๊ะอย่างไรคุณชูพาชูโตซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังในตอนนั้นเป็นเรียกว่าอธิบดีกรมชาวที่ก็ได้ท่านก็จัดแจงเอาเป็นผ่านพุ่มนะฮะผ่านพุ่มโดยใช้ปิ่นโตปิ่นโตทองแต่เป็นทองชุบนะฮะเป็นปิ่นโตของสมเด็จพระพันภาษาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของในหลวงนี่แหละครับจัดดอกบานไม่รู้โรยเอาไว้อย่างสวยงามสะดวกในการนำไปเมืองจีนยิ่งไปกว่านั้นก็เอาดอกไม้ที่เรียกว่าอยู่ทนคือดอกกล้วยไม้เอาไปด้วยคุณชูพ่ายก็แนะนำผมว่าเอ็งวางตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เอาดอกกล้วยไม้วางตรงนี้ผมก็กลายเป็นผู้จัดดอกไม้ด้วยความจำเป็นขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็เดินทางคุณชายคึกฤทธิ์กับคณะรวมทั้งผมด้วยก็มีเจ้าหน้าที่ของการบินไทยไปตอนนั้นมีคุณเดี๋ยวก็หลายคนนะครับมันเลื่อนๆกันไปหมดเพราะเวลาตั้ง30ปีแล้วมีแก่นะไปด้วยเป็นทราฟิกก็ออกเดินทางแวะฮ่องกงคืนหนึ่งเพราะว่าคุณชาติชายบอกว่าไปถึงอดแห้งอดแล้งนะเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นถึง15วันอดแห้งอดแล้งซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่เราจะต้องเอาไปใช้เพราะว่าที่นั่นไม่มีผมก็เอาวายขึ้นไปเอาเหล้าขึ้นไปสำหรับจะไปกินที่นั่นว่าแล้วก็เดินทางไปกัปตันจำรัดคำขูนเป็นผู้ควบคุมอากาศยานเป็นกัปตันในวันนั้นโคไพลอตผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นใครนะแต่ตัวกัปตันน่ะจำรัดคำขูนได้รับความลำบากอีตอนที่ทางควบคุมการจราจรทางอากาศเขาบอกว่าที่นี่เขาใช้เป็นเมตรก็ต้องมีการคำนวณกันในตอนนั้นตอนหลังเราถึงได้รู้ว่าเขาใช้เป็นเมตรแต่เหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยดีเราร่อนลงที่สนามบินปักกิ่งโดยสวัสดิภาพมีท่านเติ้งเสี่ยวผิงพร้อมด้วยคนที่มาต้อนรับเป็นพวกประชาชนหรือเด็กๆอะไรที่เกณฑ์เข้ามาต่างก็มือร้องเย่อลี่หวานหยินเย่อลี่หวานหยินเย่อลี่หวานหยินเนี่ยเราก็ขันยินรับอย่างอุบเป็นอันว่าก้าวแรกที่เหยียบแผ่นดินจีนสมัยคอมมิวนิสต์นั้นเรียบปากท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เป็นวันครบรอบ30ปีในการสถาปนาสัมพันธภาพทางการทุนกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนั้นเราเดินทางไปเจริญสัมพันธไทยไมตรีในวันที่1กรกฎาคม2518โดยการนำของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วในตอนนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางไปด้วยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชลอวณภูติกระทรวงการต่างประเทศนั้นมีหลายต่อหลายคนตอนนั้นคุณวิทยาเวชชาชีวะยังไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศคุณเตชบุญนาคตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้แล้วก็มีคุณสารสินวีรผลตอนนั้นเพิ่งเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศมีคนหนุ่มที่มีความสามารถอย่างเช่นคุณสารสินวีรผลคุณดอนปรมัตถ์วินัยนี่แหละครับคุณเตชบุญนาคเดินทางไปทางด้านกระทรวงการต่างประเทศมีคณะหนังสือพิมพ์ผู้สื่อมวลชนก็เดินทางไปมีผู้เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์คือคุณอาคมมกรานนท์ตอนนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์เดินทางไปเรียกว่าไปทางกลุ่มผู้สื่อข่าวไม่ได้ในไม่ใช่ในกลุ่มคณะทูตนะครับก็มีหลายต่อหลายคนนักข่าวหญิงก็มีก็ยังสนิทสนมกลมเกลียวกันจนกระทั่งทุกวันนี้บางท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่บางท่านก็ยังอยู่ไม่ได้พบกันนานนะถ้าวันนี้ก็คงจะนึกถึงความสนุกสนานในสมัยเก่าขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นคุณบัญญัติเนี่ยควรจะนึกถึงกันเพราะว่าเมืองจีนในสมัยนั้นเรื่องของการส้วมเรื่องของส้วมนี้เป็นการทรมานอย่างยิ่งสำหรับสุภาพสตรีผมก็แนะนำว่าให้ใช้ร่มครับแล้วก็ไปยิงกระต่ายเอาตามริมทางเอากางร่มไว้แล้วก็กันไม่ให้เห็นคือมองไปก็ไม่เห็นส่วนข้างหลังเป็นป่าสิงสาราสัตว์มันจะเห็นบ้างก็ช่างมันไปไรในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยกันมาทุกประการด้วยความสบายใจถ้าจะให้เข้าส้วมพวกนั้นบอกตายดีกว่าดีไม่ดีตกส้วมตายครับอายเข้าไปทั่วโลกสมัยนั้นแย่จริงๆครับอะไรอะไรก็ไม่มีเราไปถึงเนี่ยคล้ายๆว่าถูกควบคุมโดยตลอดผมอยู่ในคณะทูตก็ได้ไปนอนอยู่ที่โรงแรมเขาจัดให้หนึ่งชั้นเลยทีเดียวครับแล้วเราก็ไปลงไปชั้นอื่นก็ไม่ได้เขาจัดล่ามประจำตัวให้สำหรับผมมีมิสเตอร์ถังพูดไทยได้สบายมากแล้วก็มีล่ามผู้หญิงอีกคนสวยแต่นิสัยใจคอโดนหล่อหลอมจนกระทั่งไม่เห็นความสวยความงามของธรรมชาติผมบอกเขาบอกว่าไอ้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ผมจะมาตกแต่งในวันเลี้ยงใหญ่เขาก็บอกว่าดอกไม้ก็คือสิ่งตามธรรมชาติไม่เห็นจะต้องมาตกมาแต่งอะไรขึ้นมาเลยอ้าวผมก็บอกอ้าวแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยน้ำอบน้ำหอมอะไรเนี่ยคุณไม่พรมน้ำอบบ้างเหรอเขาบอกไม่ต้องพรมอะไรเลยอ้าวผมก็บอกว่าเอ๊ยังงั้นคุณก็มองเห็นว่าธรรมชาติไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรสิอย่างพระจันทร์เต็มดวงที่นี่สวยออกจะตายไปคุณเห็นสวยไหมเขาก็ตอบผมว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็เป็นเครื่องหมายบอกว่าพระอาทิตย์กลางวันพระจันทร์กลางคืนก็เท่านั้นแหละไม่เห็นจะสวยงามอะไรเลยก็เลยเลิกพูดกันครับแต่ล่ามหญิงคนนี้ครับผมแอบให้ไอ้นี่ไว้ให้แอบให้น้ำหอมนะฮะน้ำอบซื้อมาจากฮ่องกงดูเหมือนจะเป็น channel number 5มอบให้เขาเป็นที่ระลึกเขาก็รับไปแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่ขอบใจคือผมแอบเห็นเขาอีตอนที่ผมเอาดอกกล้วยไม้มาจัดเนี่ยนะครับเขาก็มาอยู่ประจำตัวผมเขาก็ไม่เห็นมีใครเขาก็ไปดมดอกกล้วยไม้ผมบอกอ่ะได้การแล้วแม่ทำแข็งไปที่จริงก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่เพราะฉะนั้นให้นี้เอาไว้เลยให้น้ำหอมเอาไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งขวด
นี่30ปีมาแล้วตอนนั้นเขาก็อายุประมาณสัก20กว่าล่ำเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะเหมือนกับมิสเตอร์ถังไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วก็ลืมชื่อเขาซะแล้วแต่มิสเตอร์ถังนั้นได้ติดต่อกันมาเพราะว่าพอเรามีสัมพันธภาพทางการทูตแล้วมีสถานทูตจีนในเมืองไทยแล้วคุณถังก็มาเป็นเลขาโทเลขาเอกที่สถานทูตไทยก็ได้ติดต่อกันพอหลังจากเขาย้ายไปแล้วก็เลยไม่ได้ติดต่อกันแต่ผู้ซึ่งแวดล้อมท่านเติ้งเสี่ยวผิงในขณะนั้นซึ่งท่านก็ตกต่ำตามนายไปด้วยเนี่ยนะครับพอท่านเติ้งเสี่ยวผิงท่านขึ้นมาเถลิงอำนาจดูแลเมืองจีนท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับท่านเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้เป็นรัฐมนตรีผมได้พบกับหลายต่อหลายท่านประมาณทั้งหมด9ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างๆกระทรวงกันไปได้มาพบกันเมื่อตอนที่การบินไทยเริ่มเปิดเที่ยวบินไปยังปักกิ่งผมไปกับคุณธรรมนูนธรรมนูนหวังหลีซึ่งเป็นประธานอยู่ในตอนนั้นเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เราก็ไปเลี้ยงคนงานของเราพนักงานจีนซึ่งทำงานอยู่กับการบินไทยในตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นวันตรุษจีนแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันเดือนเกิดของธรรมนูนด้วยทางฝ่ายรัฐมนตรีของท่านเติ้งเสี่ยวผิงที่รู้จักกันในตอนที่ยามยากก็เชิญเราไปเลี้ยงกันทั้งที่เราเลี้ยงพนักงานเสร็จแล้วเขาก็บอกขอให้ไปดื่มวันนั้นปรากฏว่าเขาเกณฑ์ดารางามงามสวยๆเอามาให้เต้นรำกับเราวงดนตรีวงใหญ่สนุกสนานกันที่สุดแต่เมากันแทบแย่เลยทีเดียวละครับนั่นก็เป็นความหลังครั้งเก่าในตอนนั้นความสำเร็จในการเดินทางไปในตอนนั้นที่ทำให้ทางเมืองไทยเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีจากจีนสมัยยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์สมัยยังเป็นประธานเหมานะฮะไม่ใช่เติ้งเสี่ยวผิงก็อยู่ที่มอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวาทะของท่านการพูดการจากับผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านไม่มีใครเทียบตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยมาจะหาคนซึ่งมีคารมที่ดีขนาดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยไม่มีอีกแล้วครับผมจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งก่อนอื่นบอกอย่างนี้ก่อนเราได้รับการต้อนรับแบบที่เรียกว่าอย่างเสียไม่ได้ทรงท่านเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งตอนนั้นตกต่ำที่สุดไม่มีอำนาจอะไรเลยมาเป็นผู้ต้อนรับเราให้ความสะดวกกับเราเป็นมิตรในยามยากของท่านเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาก็ปรากฏว่าการต้อนรับนั้นจะขออะไรก็ไม่ได้ผมมีหน้าที่ในเรื่องการเดินทางก็ถามมิสเตอร์ถังว่าผมอยากจะทราบว่าขากลับเครื่องบินจะมาแวะรับเราที่กวางโจวหรือสนามบินไปหยืนเมฆขาวที่นั่นมีเฟสิลิตี้อะไรบ้าง APU มีไหมคือกำลังเครื่องทำไฟสำรองมีไหมบันไดมีหรือเปล่าเขาบอกให้เขียนถามมาเป็นลายลักษณ์อักษรผมบอกก็อีก5วันเครื่องบินของเราจะมาลงที่นั่นแล้วทำไมจะต้องเขียนวะ
แล้วจะได้รับคำตอบเมื่อไหร่เขาบอกไม่รู้ก็เป็นทางการต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างต้องเป็นลายลักษณ์อักษรผมก็เลยตัดสินใจบอกไปทางกรุงเทพว่าให้เตรียมบันไดมาด้วยเตรียม APU ของเรามาด้วยนี่ก็บอกให้เตรียมไว้นะครับถ้าจะบินมาก็เอาของเรามาเลยมาใช้ถึงแม้มันจะกินที่หินอะไรก็ต้องเอามาไม่อย่างไรก็ต้องโรยตัวลงมาไม่มีบันไดแต่พอคุณชายคึกฤทธิ์เข้าพบท่านประธานเหมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีผมจะเล่าให้ฟังวันที่คุณชายคึกฤทธิ์กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพลเอกชาติชายตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นพลตรีชาติชายยังไม่ได้เป็นพลเอกไปพบท่านเหมาเจอตุงท่านประธานเหมาให้คุณชายคึกฤทธิ์พบได้5นาทีโอ้5นาทีไม่ทันได้ฮัลโหลเลยก็ต้องล่ำลาแล้วก็อาจจะเป็นไปว่า Good morning แล้วก็ล่ำลากันเลยก็ท่านก็เดินทางไปพบกับประธานเหมาแต่เข้าไปได้คนเดียวนะครับคุณชายคึกฤทธิ์คนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปข้างในคุณชายเข้าไปหาท่านประธานเหมาแทนที่จะเป็น5นาทีกลายเป็น45นาทีคุณชาติชายบอกกับผมบอกว่าดูนาฬิกาไปโอ้โห10 20 30 40ก็แล้วยังไม่ออกเลยมาป่านนี้ท่านประธานเหมาแดกคุณชายเข้าไปแล้วมั้งท่านก็พูดอย่างนี้พอคุณชายเกิดคริสกลับออกมาเนี่ยนะครับมิสเตอร์ถังวิ่งมาหาผมว่าต้องการอะไรบอกมาได้เลยผมก็บอกผมอยากจะรู้ว่าที่สนามบินไปหยุนมี APU ไหมมีบันไดไหมเขาโทรศัพท์เดี๋ยวนั้นเลยครับแล้วบอกทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมเราก็เลยติดต่อไปทางเมืองไทยบอกไม่ต้องเอามาแล้วเพิ่งได้รับคำตอบว่ามีทุกอย่างพร้อมหมดผมถามว่าก็ทีแรกอะทำไมถึงต้องให้กูเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรขอทราบว่าไปหยุนมีอะไรมากเขาบอกตอนนั้นมันก่อนที่ท่านชัดคึกฤทธิ์เขาเรียกคึกฤทธิ์ไม่ได้เขาเรียกเกอรี่ป๋าโมฮะเกอรี่ป๋าโมไปพบประธานเหมาแล้วก็ได้รับคำสั่งจากประธานเหมามาว่าให้ต้อนรับคณะทูตไทยคณะนี้เหมือนญาติสนิทเท่านั้นแหละครับเราได้รับการต้อนรับอย่างที่เรียกว่าตั้งแต่อาหารเช้าเลยเขามีเมนูมาให้ดูเหมือนจะสักร้อยอย่างให้เราเลือกทั้งฝรั่งไทยจีนสยามภาษามีอะไรหมดทุกอย่างให้เราเลือกกินเป็นวิทยานิพนธ์อาหารเช้าแล้วก็พาไปเลี้ยงเป็ดปักกิ่งเตจิงเขาหยาเตี้ยนไปกินกันแต่เขาก็เจาะจงรับอยู่แต่คณะทูต20คนนี่เท่านั้นนะครับคณะผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทั้งหลายแหละรวมทั้งคุณอาคมมกรานนท์เนี่ยเขาก็ต้อนรับอย่างธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเป็นพิเศษคุณอาคมก็บอกแหมเห็นกินปักกิ่งเป็ดปักกิ่งกันไอ้เราก็อยากกินแต่เขาไม่ให้กินเว้ยแหมมันไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างนี้ต่างๆนานานะครับคุณชายคึกฤทธิ์มาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านเข้าไปนั้นท่านประธานเหมาท่านเป็นร่างกายใหญ่โตนี่ครับท่านบอกในห้องเนี่ยบรรยากาศมันก็ทึมๆมองเห็นไหมแหมเหมือนหมีตัวใหญ่เลยนั่งรออยู่ท่านก็เข้าไปสวัสดีคำแรกท่านก็ให้ล่าม
ประธานเหมานะฮะบอกว่ามาคบกับฉันทำไมท่านเป็นเจ้ามาคบกับไอ้โจรอย่างฉันทำไมคุณชายคือกริชก็เข้าทางท่านเลยท่านบอกใครครับที่ท่านบอกว่าโจรฉันไงล่ะตรงกันข้ามครับผมเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ที่มีอำนาจจริงๆในโลกแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตากรุณาสุดแท้แต่เข้าไปเนี่ยเหมือนกับเป็นโชคนะที่ได้มาพบผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเท่านั้นแหละครับชอบใจนั่งคุยกันไปเลยถึงโน่นถึงนี่ไต่ถามกันเลยว่าความสัมพันธ์ของเราที่หยุดหายไปเนี่ยทางเมืองจีนเขาทางเมืองไทยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คุยกันไป45นาทีผลสุดท้ายสั่งมาให้รับคณะทูตนี้อย่างญาติสนิทเราก็ได้รับการดูแลเปลี่ยนแปลงไปเลยครับจากเดินดินขึ้นมาเขาอุ้มเราขึ้นมาไปไหนมาไหนอุ้มหมดเลยก็เป็นผลสำเร็จจากวาทศิลป์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทำให้การเจริญสัมพันธไมตรีจีนกับเราเนี่ยยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ยิ่งท่านเติ้งเสี่ยวผิงท่านขึ้นมาเถลิงอำนาจมิตรในยามยากก็ได้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับเมืองไทยกันมากที่สุดผู้ที่ร่วมอยู่ในการเดินทางตอนนี้ต่างก็เกษียณไปหมดแล้วนะครับคุณเตบุญนาคนี้ได้เข้าไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำปักกิ่งเป็นคนแรกแล้วก็มีคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งในตอนนั้นยังเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศชั้นผู้น้อยอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเอกอัครราชทูตที่ปักกิ่งอยู่ทุกวันนี้ครับพี่รอชะลอวรรณภูติแต่งกลอนเอาไว้ให้ผมอ่านบนเครื่องขากลับก็ยังอยู่ดีครับหลายต่อหลายคนที่เกษียณไปแล้วผู้ที่ไปกับผมคุณวัฒนาพราดอนใจก็เป็น VP แล้วก็เกษียณไปแล้วเช่นเดียวกันครับนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อ30ปีที่ผ่านมาในการเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนแผ่นดินใหญ่ครับสวัสดีครับจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการครอบจักรวาลขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทางสถานีวิทยุคสทบ FM 102 MHz แห่งนี้สวัสดีค่ะ